สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีนาโนกันเล็ตก็คือถุงมือของพี่โทนี่ถุงมือไอรอนแมนนะครับแต่ตัวนี้มันเหมือนจะเป็นถุงมือของพี่ฮักแกใส่หรือเปล่านะน่าจะเป็นอันใหญ่นะครับเพราะว่ามีขนาดที่แตกต่างจากตัวยางพาราที่ผมเคยรีวิวไปนะตัวนี้ผมได้มาจากร้านโชวูบโมเดลนะครับราคา850บาทนะครับกล่องหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องใหญ่พอสมควรเลยนะลองเทียบดูนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับกล่องใหญ่ขอแกะแป๊บนึงนะครับก็แกะจากด้านบนก็จะเห็นเป็นถาดพลาสติกนะครับพลาสติกใสนี้เลยนะขอวางกล่องก่อนนี่นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้แล้วก็ห่ออยู่ในถุงตัวนี้เป็นวัสดุเป็น PVC นะครับก็คือเป็นยางแข็งที่จะแตกต่างจากยางพารานะนี่นะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมดึงออกจากถุงนะครับนี่นะแล้วก็จะมีเป็นโฟมนะครับยัดเพื่อดันทรงนะครับโอเคเดี๋ยวลองตั้งดูว่าตั้งได้หรือเปล่านะนี่นะครับลองวางดูตั้งได้นะเพราะว่าเป็นวัสดุ PVC นะครับตัวนี้เป็นมือด้านขวาทางร้านมีจัดจำหน่ายทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแต่ถ้าเกิดอยากเหมือนตามภาพยนตร์เนี่ยก็ดันขวาไปเลยนะดันซ้ายไปใส่ของทานอสนะครับเป็น Infinity Gauntlet ตัวนี้เป็น Nano Gauntlet นะครับผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะใกล้เคียงกับเจ้าของที่อยู่ในห้องทดลองที่โทนี่สร้างเพื่อให้ฮักลองใส่นะครับนี่เลยนะครับเป็น Nano Gauntlet เดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะคือมันจะแข็งนะครับนะไม่แข็งมากลองใส่ดูนะครับนี่ลองใส่แล้วขยับมือครับขยับนิ้วมันจะไม่อิสระตามข้อเพราะว่ามันแข็งนะครับแล้วก็แรงของเราอ่ะมันมีไม่พอเหมาะสำหรับเป็นพร็อพนะครับไว้ใส่ถามว่าสวมได้ไหมมันก็สวมได้นะครับนี่ผมใส่เต็มมือเลยนะครับเดี๋ยวลองดูภาพเต็มตัวว่าเวลาผมใส่เนี่ยมันจะมีขนาดประมาณไหนนะให้ดูดีเทลก่อนนะครับนี่นะดีเทลผมว่ามันทำร่องได้ลึกนะตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านไว้นะครับชื่อว่าวูบโมเดลนะครับก็จะมีของพร็อพ1:1มาขายนะก็เป็นงานตัวนี้เป็นงานที่นำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับโอเคลองเทียบขนาดกับตัวผมนี่นะลองเทียบนะคือขนาดมือเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่ได้ตรงตามสเกลจริงนะแต่ก็เป็นของไว้มาเล่นใส่ชุดแฟนซีได้นะครับก็ถือว่าเป็นงานใช้ได้เลยนะครับนี่นะกำมือได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับคือพอแอคชั่นท่าได้พอหยิบจับอะไรได้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมลองหยิบจับนี่นะคือมันก็หยิบจับพอหยิบจับได้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าตั้งโชว์สวยๆดีกว่าวางบนแท่นดีกว่านี่นะครับไม่ต้องใช้แท่นก็ได้นะที่จริงนี่สนใจลองติดต่อร้านชูวูบโมเดลดูนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ข้างล่างนะตัวเพจ Facebook ร้านนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะให้ดูอีกรอบนะครับคือมันตั้งโชว์ได้นะก็เหมาะว่าเหมาะสำหรับเอาไปเป็นพร็อพวางกับพวกหุ่นไอรอนแมนที่มีโทนี่สตาร์คหลายๆมาร์กนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับงานก็ถือว่าผมว่าโอเคนะสมราคานะครับ850บาทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซีเก้งทอยด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไปตั้งกับพี่ไอรอนแมนดีกว่าสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ